สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลุงก็จะพาทุกคนมาชมนะคะว่าพวกเรา3คนลุงอุ่นกี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมกันเลยค่ะนัดเจอกับกี้ที่ป้ายรถเมล์เซียค่ะแล้วก็ขึ้น BTS ที่แยกคอปอมาลงหมอชิตนัดเจอกับอุ่นที่จตุจักรค่ะอุ่นก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็คงต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยแล้วไหมไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับอุ่นแล้วก็กี้นะคะมารุโกเป็นการรวมตัวในรอบ1ปีค่ะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงทุกคนมากนะคะทุกคนคงคิดถึงเรา3คนใช่ไหมทริปนี้แอบอเนจอานันต์นิดนึงนะคะก็คือไม่มีกล้องมือถือก็ไม่ดีต้องใช้ iPad ถ่ายเท่านั้นเลยค่ะและเราก็มาถึง MRT สนามชัยนะคะก็ต้องมีเซลฟงเซลฟี่นิดหน่อย Energy คือสูงปรี๊ดมากพวกเธอบ๊ายบายหน่อยแน่น้ำอุ่นไล่ฉันเลยนะไปไหนกันเนี่ยงงมันจะสุดทางยังข้าอยู่พอขึ้นจาก MRT สนามชัยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นมิวเซียมสยามเลยค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเที่ยวมิวเซียมสยามกันนะคะขอบอกสักหน่อยว่าตอนนี้มิวเซียมสยามเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้ก็ถ้าเพื่อนคนไหนว่างก็ลองไปดูนะคะตั้งแต่เข้ามานี่ก็คือแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเดียวถ่ายท่าเดินอยู่นั่นแหละถ่ายไปถ่ายมาไม่ได้ชมงานเขาสักทีเป็นการมาเที่ยวที่เหมือนมาทัศนศึกษาค่ะแต่ว่าทัศนศึกษาของพวกเราก็คือเน้นถ่ายรูปกับวิดีโอล้วนๆเลยส่วนใหญ่ก็คือแทบไม่ได้สนใจชมอะไรขนาดนั้นนี่พวกเราเดินเล่นถ่ายรูปจริงจังมากแล้วแม่มองอะไรอ่ะจากในคลิปนะคะกี้ก็พาเข้ามาที่ห้องเรียนจำลองค่ะที่ในพิพิธภัณฑ์ก็มีจัดแสดงไว้นะคะน้ำอุ่นก็จะนั่งอยู่ตรงโซนคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยนี่นะคะเราก็นั่งอยู่ในห้องเรียนนะคะที่มีน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีกี้แบบในห้องเรียนจริงจังพวกเราแบบมีกัน3คนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรา3คนนะคะก็อยู่ที่มิวเซียมสยามนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องไทยประเพณีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปห้องอื่นๆแล้วก็เตรียมที่จะไปสถานที่อื่นนะคะทุกคนก็รอติดตามเลยนะคะอยากบอกว่าเสียงบันไดไม้มันดังแอดแอดฉันก็กลัวนะว่าเอ๊ะฉันจะหนักเกินไปหรือเปล่านะฉันก็คือบังคับเพื่อนมาถ่ายกับป้ายเดี๋ยวนี้เลยพวกเธอจงมาถ่ายนะคนจะได้รู้ว่าเรามามิวเซียมสยามจริงหมุนตัวแป๊บก็บ่ายโมงแล้วเราก็ไปกินข้าวขาหมูที่เยาวราชค่ะมาต่อด้วยของหวานที่กี้เป็นเจ้ามือค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านน้ำเต้าหู้นะคะตรงเยาวราชนะคะก็มากับอุ่นกี้นะคะอร่อยไหมเพื่อนก็คือแบบกี้ก็เป็นเจ้ามือของเมืองนี้นะคะคือน่ารักที่สุดเลยค่ะมาถึงเยาวราชทั้งทีไหนขอเดินไปหามุมถ่ายรูปสักหน่อยสิและพวกเรา3คนก็เลือกมุมนี้ค่ะก็คิดว่าเป็นมุมที่ดูแสดงถึงความเป็นเยาวราชดีค่ะMRT สถานีวัดมังกรตกแต่งเป็นสไตล์จีนเข้ากับย่านเยาวราชมากเลยค่ะพวกเราก็ชอบมากเลยก็เลยมาขอถ่ายทำคอนเทนต์สักหน่อยและฉันเจอบันไดเลื่อนเมื่อไหร่ก็คือให้เพื่อนลงไปและขอถ่ายเองอะไรอย่างนี้
คือแบบตลกมากก็คือต้องวิ่งตามเพื่อนทีหลังถ่ายทุกป้ายเลยค่ะถ่ายทุกสถานีบูมแมลงก็คือต้องมีทุกที่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราก็อยู่ที่ MRT วัดมังกรนะคะที่อยู่กับกี้และก็อุ่นเหมือนเดิมนะคะเราจะไปต่อที่สถานีต่อไปกันแล้วนะคะทุกคนรอติดตามนะคะอุ่นกี้เป็นไงคะวันนี้อร่อยอร่อยเรากี่ละค่ะเรา3คนก็นั่ง MRT จากสถานีวัดมังกรมาลงที่สถานีสีลมค่ะเพื่อที่จะไปต่อ BTS ศาลาแดงไปลงสยามค่ะอุ่นเธอต้องบายบายกล้องสิแก้มแก้มเจอพี่เตด้วยเราก็มาลงที่สถานีสยามนะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปอีกสักหน่อยเป้าหมายหลักของพวกเราในวันนี้ไม่ใช่สยามค่ะเดี๋ยวพวกเราขอเดินไปเซ็นทรัลเวิลด์แป๊บนึงนะคะมาถึงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วค่ะก็ได้มาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวก็คงรออีกสักพักเพื่อให้เขาเปิดไฟค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะพวกเราก็จะมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสกันนะคะใช่แล้วค่ะเห็นไหมรอให้เย็นไหมเธอจะได้แบบถ่ายแบบตอนน้องมีไฟมีแสงมีไฟจะได้สวยๆนะใช่5:54 PMตอนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็เปิดไฟต้นคริสต์มาสแล้วค่ะเหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างทุกคนคะตอนนี้นะคะไฟของต้นคริสต์มาสที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็เปิดแล้วนะคะก็คือสวยมากทุกคนแบบสวยวิงวิงวาวๆเลยอย่างดีเนาะพวกเราก็จะถ่ายรูปกันเนาะใช่ค่ะอยู่ตั้งแต่ท้องฟ้ายังไม่มืดตอนนี้ก็ได้ถ่ายรูปสมใจแล้วนะคะก็อุตส่าห์รอให้ไฟมันเปิดเอาเข้าจริงพอถึงตอนนี้ energy เริ่มดรอปค่ะคิดท่าโพสไม่ค่อยออกกันแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วเหนื่อยมากเดินอย่างล้าเลยค่ะโดยรวมวันนี้ก็มีความสุขมากเลยค่ะได้มาเที่ยวกับเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีจริงๆขอบคุณอุ่นกับกี้มากนะที่ทำให้ทริปนี้เกิดขึ้นได้จริงๆขอบคุณมากเลยไว้หลังโควิดต้องนัดเที่ยวกันใหม่แล้วแหละขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้มาจนจบวอลของเรานะคะก็บ๊ายบายลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอาจจะเจอกันในทริปหน้าและต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสนะคะบ๊ายบายค่ะบายบายค่ะ see you หวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะถ้ามีวอล์กหน้าก็เดี๋ยวจะมาตัดต่อให้ดูค่ะ